เมื่อวันที่15กรกฎาคม2559จังหวัดลำพูนร่วมกับอำเภอเมืองลำพูนได้จัดงานจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ณเทศบาลตำบลประตูป่าเพื่อให้บริการประชาชนนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณรงค์โรจนะโสธรปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานและนายธนพงศ์นิลยกานนท์นายอำเภอเมืองลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนางสายรุ้งมโนกิจนายกเทศมนตรีตำบลประตูป่าพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำโดยกำนันสุรศักดิ์คำบุรีพร้อมองค์กรต่างๆและประชาชนในตำบลประตูป่าร่วมให้การต้อนรับโดยมีการออกบูธแสดงนิทรรศการการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปและกิจกรรมแลกแจกของรางวัลต่างๆจากหน่วยงานในจังหวัดลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองลำพูนตอนนี้